เป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องนะครับที่จริงๆผมเห็นกระแสมาบ้างนะครับระหว่างทางนะแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้เราก็ไปโฟกัสแบ็คแพนเทอร์บ้างนะครับผมแล้วก็เชนซอลแมนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยทำให้เราก็ปัดปัดเรื่องนี้ตกลงไปก็คือ d a m เมอร์ผมอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยดูหนังที่เล่าเกี่ยวกับ d a m เมอร์เลยนะ เออแต่พอรู้บ้างนะครับเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ดังมากๆคือตามประวัติจริงๆของจิฟฟี่เดมเมอร์คร่าวๆนะครับตัวจิฟฟี่เดมเมอร์เนี่ยเขามีฉายาว่า m i l w a u k กี้ค n นิบ a ลมนุษย์กินคนแห่ง m i l w อ u k กี้หรือเดอะมิว a อ e e กี้มอนสเตอร์อสุรกายแห่ง m i l w a u k กี้นะครับเขาโด่งดังขึ้นมาเพราะว่าเคยก่อเหตุสยองขวัญขึ้นมาในเมือง m i l w a u k กี้นะครับลัตวิส c คิลซินไม่ว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือ การล่วงละเมิดทางเพศโดยเจฟฟี่ดัมเมอร์เนี่ยได้ก่อคดีฆาตะกรรมมาแล้วถึง17คนด้วยกันในจํานวนนี้เนี่ยมีเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะรวมอยู่ด้วยนะครับโดยช่วงเวลาของการก่อเหตุที่ถูกบันทึกเอาไวน้นะครับจะอยู่ในช่วงปี1978จนถึงปี1991นะครับโดยสภาพของเหยื่อที่เจ้าหน้าที่ได้พบนะเนี่ยจะมีการถูกชำแหละนะครับมีร่องรอยการถูกข่มขืน หลังจากเสียชีวิตนะครับและตำรวจยังพบร่องรอยการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากศพของเหยื่ออีกด้วยนะครับในตอนแรกเนี่ยเจฟฟี่ดัมเมอร์นะครับถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยจิตเภทนะครับแต่ในระหว่างการพิจารณาคดีสารกับพบว่าเขามีสติสัมพันยัญญะครบถ้วนปกติดีก่อนที่เขาจะถูกตัดสินให้ถูกจำคุก ตลอดชีวิตจากคดีอาชญากรรมเหยื่อ15ลายในวันที่17กุมภาปี1992โดยสารแหง่งรัฐวิทเคอซินก่อนที่จะมาโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตซ้ำอีกหนึ่งครั้งจากคดีฆาตกรรมเหยื่อลายที่16โดยสารแหง่งรัฐโอไฮโอก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเจฟฟี่ดัมเมอร์เนี่ยจะเสียชีวิตในคุกนะครับจากการทำร้ายของเพื่อนนักโทษร่วมเรือนจำของเขาก็คือคริสโตเฟอร์สการเวอร์ในเรือนจำโคลัมเบียรัฐวิทเคอซิน ในวันที่28พฤศจิกายนปี1994เจฟฟี่ดามเมอร์เกิดในวันที่21พฤษภาคมปี1960ในเมืองมิวโวกี้รัดวิสคิลซินเขาเป็นลูกชายคนโตของจอยซ์แอนเนตและล i โอเนลเฮอร์เบิร์ตดามเมอร์นะครับโดยแม่ของเขาเนี่ยทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่บริษัทโทรเลขนะครับส่วนพ่อของเขาเนี่ยเป็นนักวิจัยเคมีนะครับบางแหล่งบอกว่าเจฟฟี่เนี่ยมักจะถูกพ่อแม่ละเลยตั้งแต่เด็กๆนะครับแถม จอยซึ่งแม่ของเขาเนี่ยยังเป็นคนที่ค่อนข้างเรียกร้องความสนใจสามีและมีอารมณ์รุนแรงมากๆนะครับเพื่อนบ้านของครอบครัวแดมเมอร์สเนี่ยยังบอกเล่ากันอีกว่าบางครั้งเนี่ยทั้งคู่มักจะทะเลาะกันอย่างรุนแรงบ่อยครั้งต่อหน้าเจฟฟี่นะครับเหยื่อรายแรกของเจฟฟี่แดมเมอร์สคือซีเวนฮิกส์เด็กหนุ่มวัย19ปีซึ่งเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่อาศัยการบกรถคนแปลกหน้าระหว่างทางหรือที่เรียกกันว่า h i ชไ hiking นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือแดเมอร์นะครับได้รับชายคนนี้ขึ้นรถไปนะครับก่อนที่จะพยายามล่อลวงเด็กหนุ่มไปที่บ้านด้วยการชวนดื่มเบียร์กัน2-3ส,สขวดนะครับและสาเหตุที่ทำให้เจฟฟี่ทำอย่าง,งานั้นก็เพราะว่าในวันที่เขาเจอเซฟเว่นฮิกยืนอยู่ข้างถนนคือเซเว่นฮิกเขาถอดเสื้อนะครับและใส่กางเกงตัวเดียวนะครับมันทำให้เขาเกิดอารมณ์ทางเพศ เมื่อพอถึงบ้านเดเมอร์และฮิกส์ก็ดื่มเบียร์ฟังเพลงอยู่หลายชั่วโมงนะครับก่อนที่ฮิกส์จะขอตัวกลับแต่ในตอนนั้นเนี่ยเดเมอร์ไม่ได้อยากให้เขากลับนะครับจึงได้ลงมือทำลายร่างกายแล้วก็ฆาตกรรมซีเฟนฮิกส์หลังจากซีเฟนฮิกส์ได้เสียชีวิตลงนะครับผมเจฟฟี่เดเมอร์ก็ได้เริ่มทำการ,รลูบไล้ลวนลามศพของเขานะครับและจบด้วยการช่วยตัวเองขณะยืนคล่อมศพของฮิกส์อยู่และนี่คือครั้งแรกนะครับที่ผมได้สัมผัสภาพยนตร์ซีรีส์นะครับที่ เล่าเรื่องถึงเดเมอร์สนะครับต้องบอกว่าชอบ ชอบมากมากชอบถึงขั้นที่ผมมองว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยผมอยากรีวิวแบบละเอียดแบบยิบยิบเลยในอีพีแรกเนี่ยตัวซีรีส์เขาเปิดมาด้วยเจฟฟี่เดมเมอร์สในอายุ31ปีนะก็คือเป็นช่วงอายุเดียวกันกันกบที่ถูกบันทึกเอาไว้ว่าเจฟฟี่เดมเมอร์สถูกจับนะครับก็คือในการกรา่อคดีครั้งนี้นะครับตัวเจฟฟี่เดมเมอร์สเนี่ยทำไม่สาเร็จนะครับปล่อยเยื่อหลุดมือหนีไปได้แล้วเยื่อเนี่ยได้หนีออกไปบอกตํารวจที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นว่าเขาเนี่ย โดนทำร้ายส่งผลให้ตำรวจนะครับเข้ามาค้นที่ห้องของเจฟฟี่แดมเมอร์สแล้วสิ่งที่ตัวตำรวจได้พบก็คือชิ้นส่วนของมนุษย์พร้อมรูปถ่ายขณะ ที่เขากำลังฆ่ากำลังช่วยตัวเองภาพถ่ายของศพที่ถูกหั่นแล้วภาพถ่ายทุกๆอย่างที่เขากระทำกับศพนะครับคือพบหลักฐานเพียบทำให้เจฟฟี่ดาเมอร์สเนี่ยถูกจับในคืนนั้นและตัวซีรีส์นะครับเลือกจบ EP นี้ด้วยการที่พ่อของเขาเนี่ยนั่งร้องไห้ต้องบอกว่า การเปิดของซีรีส์แดมเมอร์ใน Netflix เนี่ยเป็นการเปิดในทริ์ที่ไม่ใช่เรื่องใหม่มากนะนครับผมคือภาพยนตร์หลายๆเรื่องมักจะใช้วิธีนี้บ่อยๆมันเป็นวิธีการที่เอาเรื่องราวตอนสรุปจบทั้งหมดมาให้ทุกคนเห็นก่อนเพื่อที่จะตั้งคำถามแล้วก็สร้างความสงสัยเพื่อให้คนดูสนใจว่าเฮ้ยพวกมึงอยากรู้กันปะ ว่าผลลัพธ์แบบนี้มันเริ่มต้นมาจากอะไรหนังบางเรื่องก็เอาวิธีนี้มาบิดเล็กน้อยคือให้เห็นช่วงจังหวะจะลั่นไกคุณเคยดูหนังสักเรื่องป้าที่เริ่มมาปั๊บเราเห็นฆาตกรแล้วก็กําลังจะก่อคดีฆาตกรรมเลยกําลังจะเฉาะหัวใครสคักคนกําลังจะลั่นไกกําลังจะฆ่าเหยื่อเอาง่ายๆนะครับจังหวะที่กําลังจะฆ่าปั๊บง้างซื้อปุ่มย้อนไปตอนเหยื่อเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับ d ด m m e เมใช้วิธีนี้ในการคีพคนดูให้อยู่นะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่า5นาทีของหนังหรือตอนแรกของซีรีส์สำคัญมากๆไม่ควรจะเอื่อยหรือเปื่อยเชยแช่ควรจะดึงคนดูให้อยู่เพราะฉะนั้น d a m m e เมอรีพีแรกทำได้สำเร็จโอเคในอีพีที่2นี้นะครับผมตัวซีรีส์เนี่ยเปิดมาด้วยการที่ d a m m e เมโดนตำรวจคุมตัวแล้วและก็สอบสวนนะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้น หนังใช้จุดนี้ในการเชื่อมโยงและจัดเล่าเรื่องจริงๆก็คือจังหวะที่ตำรวจถามปั๊บแฟดแบ็กเลยย้อนไปตอนเด็กเนี่ยครับเราก็จะได้เห็นว่าแดมเมอร์เนี่ยโตมาในบรรยากาศที่พ่อแม่ทะเลาะกันฉากแรกที่เราได้เห็นแดมเมอร์ตอนเด็กก็คือแดมเมอร์กลับมาจากโรงเรียนเห็นแม่ของเขาน็อกเพราะกินยาเกินขนาด นะครับต้องบอกว่าแม่ของแดมเมอร์สเนี่ยเขากินยาเยอะตั้งแต่ท้องแดมเมอร์สแล้วนะในเรื่องบอกว่าแม่ของแดมเมอร์สเนี่ยกินยาวันละ26เม็ดเพราะความเครียดนะครับมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ตัวแม่ของแดมเมอร์สเนี่ยเขาไปปรึกษาหมอแล้วหมอบอกว่าเหมือนเป็นโรคซึมเศร้านะครับที่เกิดขึ้นในคุณแม่หลังคลอดทําให้ในซีเนี้ยเราได้เห็นนะครับแม่ของแดมเมอร์สเนี่ยกินยาแล้วน็อกสิ่งที่แดมเมอร์สทำก็คือยืนมองแม่ของเขาด้วยหน้าที่นิ่งเฉย นะครับแล้วก็เรียกรถพยาบาลไม่พอนะครับความพังของบ้านนี้ก็คือพ่อของเขานะครับหลังจากที่มาเห็นก็คือยืนด่าล่างที่ไร้สติของภรรยาที่นอนอยู่ในเปลคนป่วยมึงนี่คือแม่งเล่นละครอีกแล้วประมาณว่าหลายครั้งนะครับมันก็จะเชื่อมโยงกับความเป็นจริงนะว่าตัวแม่ของเจฟฟี่เนี่ย ในความเป็นจริงเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงนะครับแล้วก็ชอบเรียกร้องความสนใจโดยการทําอะไรแปลกๆเสมอๆข้อมูลที่ผมอ่านมาในความเป็นจริงอ่ะตัวแม่ของแดมเมอร์สอาจจะต่างจากในซีรีส์เล็กน้อยนะครับในซีรีส์เนี่ยเราจะรู้สึกแค่ว่าแม่ของแดมเมอร์สเนี่ยเป็นคนแปลกๆนะครับอาจจะไม่ได้อารมณ์รุนแรงขนาดนั้นนะเอาจริงๆผมยังรู้สึกว่าพ่อยังมีอารมณ์รุนแรงกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการผูกนะครับตัวละครพ่อ ให้เป็นหลักเพราะว่าอย่าลืมว่าปมปัญหาหนึ่งของตัวฆาตกรเจฟฟี่เดมเมอร์สเนี่ยก็คือเลือกแต่เยื่อผู้ชายนะครับข่มขืนศพผู้ชายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปโยงกับเรื่องพ่อมากกว่าทําให้น้ําหนักเรื่องตรงนี้มันก็อาจจะจําเป็นจะต้องบิดความเป็นจริงเล็กน้อยนะครับผมจึงรู้สึกว่าในเรื่องในซีรีส์เนี่ยตัวแม่ของเจฟฟี่เดมเมอร์สเนี่ยไม่ได้เป็นคนอารมณ์รุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ยังมีเชื่อมโยงนะ ว่าเออจริงๆแล้วเนะี่ยเรียกร้องความสนใจนะครับพ่อเขาก็แบบเหมือนไหลข้างแล้วมึงเรียกร้องความสนใจอีกแล้ะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายไม่นะครับอันนี้คือแม่งนกยาจริงๆและหนังเลือกที่จะแฟลชแบ็กอีกครั้งนะครับโดยการที่ให้เห็นว่าในอดีตนะครับผมคือพ่อกับแม่ของเจฟฟี่เขาทะเลาะกันบ่อยทะเลาะต่อหน้าลูกด้วยใช้ความรุนแรงตบตีกันต่อหน้าลูกด้วยนะครับแล้วในอีพีนี้เรายังได้เห็นอีกว่าเจฟฟี่เดมเมอร์สเนี่ยเขาแสดงความรักต่อครูของเขานะโดยการไปจับลูกออส และเอามาให้ครูเป็นการแสดงความรักนะสังเกตว่าเด็กคนอื่นเนี่ยจะเอาแอปเปิลมาให้ครูบ้างละเขียนการ์ดให้ครูบ้างละแต่เจฟฟี่เดมเมอร์สนะครับแสดงความรักโดยการตักลูกออดมาให้ครูตัวเพื่อนกับครูเนี่ยก็ยังงงเลยว่าทำทำไมคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับด้วยคําที่พ่อของเจฟฟี่เดมเมอร์สเนะครับเป็นนักวิจัยเคมี Me. เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะซีเรียสมากเลยนะกับการที่คอยแบบว่าเอ้ยซัพพอร์ต ให้ลูกลักการเรียนในตอนนี้นะครับมันก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่มีสัตว์เข้าไปตายอยู่ใต้บ้านใช่ไหมแล้วเจฟฟี่กับพ่อเขาก็ไปเก็บเป็น2คนพ่อเขาก็บ่นๆนิดหน่อยอ่ะตามภาษานะครับครอบครัวนี้มันทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันอยู่แล้วนะครับผมแต่สุดท้ายก็ไปเก็บซากสัตว์มาจะเอาไปทิ้งนะแต่ว่าเจฟฟี่ด้วยความเป็นเด็กก็ถามว่านี่คืออะไรเกิดอะไรพ่อเขาก็อ้าลูกชายใส่ใจนี่ว่าเฮ้ยสน,สนใจสนใจซากสัตว์ ได้พ่อก็ไปเอาซากสัตว์ซึ่งจริงๆมันมันก็แบบมีวิธีสอนอย่างอื่นเยอะแยะนะแต่ว่าพ่อเขาเห็นว่าลูกสนใจบวกกับเขาเป็นนักวิจัยเคมีเขาคงมองว่านะความคิดของเขาอ่ะนะคงมองว่าก็ให้ลองเห็นจริงไปเลยนะครับลูกเราจะได้แบบเหมือนเวลาไปเรียนจริงสมมุติแบบใครเรียนหมอเรียนแพทย์อย่างเงี้ยอ่ามันจะได้ไม่กลัวเลือดไม่กลัวศพไง พ่อเขาคงคิดแบบนั้นคงนะผมวิเคราะห์นะว่าคงคิดแบบนั้นนะครับก็เลยอ่ะเอาซากสัตว์มาผ่าให้ดูนะครับผ่าปั๊บก็บอกนี่คือหัวใจนี่คือนู่นคือนี่แล้วเราก็จะได้เห็นโมเมนต,ต์พอลูกเยอะมากในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถไปเจอซากสัตว์อยู่ข้างทางนะครับเจฟฟี่เดมเมอร์ก็จะชี้แล้วพ่อมีซากสัตว์อยู่ข้างทางพ่อเขาได้เลย <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไปผ่าแล้วเ,เราไปดูกันว่าในสัตว์ตัวนี้ มันมีอะไรสัตว์แต่และชนิดมันก็มีหัวใจที่ขนาดต่างกันวิธีการชำแ,และที่ถูกต้องเราต้องรู้จักโครงสร้างของสัตว์คือไมซตของพ่อเขาว่าดีแต่ด้วยความที่ตัวหนังมันค่อนข้างขายี้แล้วชี้นำคนดูไปในทางที่ว่าเจฟฟี่ดมเมอร์สโตมาในคันของแม่ที่กินยาวันละ26เม็ดทุกวันเพราะฉะนั้นผมมองว่าในจังหวะนี้นะส่วนตัวผมอะรู้สึกว่าตัวเจฟฟี่ดามเมอร์สเนี่ยไม่เหมาะ กับการได้มาผ่าซากสัตว์จริงๆเพราะว่าในหนังเขาเชื่อมโยงไปแล้วว่าเจฟฟี่แดมเมอร์เนี่ยบกพร่องเป็นเด็กที่บกพร่องนะครับบุคลิกก็เหมือนเป็นเด็กที่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆภาษาบ้านๆก็คือดูเอ๋อๆหน่อยนะครับมีอารมณ์เอ๋อๆหน่อยเข้ากับเพื่อนไม่ได้พูด น้อยเข้าสังคมไม่เก่งไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือคือมีความบกพร่องบางอย่างในการใช้อารมณ์ของตัวเองในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ฮาร์ดคอร์ไปหน่อยนะครับกับการที่พ่อที่เป็นนักวิจัยเคมีเนี่ยสอนลูกโดยการเอาซากสัตว์จริงๆมาผ่านในโรงรถหลังบ้านเจฟฟี่เดมเมอร์สนะครับ ก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดหนังมันเลยทำสคริปต์มาตอนที่เจฟฟี่ดามเมอร์สเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นไง <c oughs> ในช่วงปี1981เจฟฟี่ถูกเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ที่ดูจะไม่ค่อยใส่ใจเข้าเท่าไหร่เฉพาะอยู่กันเองสองคนก็มีปัญหามากพอแล้วทำให้เจฟฟี่เหมือนเป็น พูดยังไงเดียส่วนเกินนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะว่าช่วงช่วงเนี้เหมือนเจฟฟี่เป็นส่วนเกินของชีวิตของครอบครัวเดมเมอร์สนะประมาณนั้นในขณะที่หนังเนี่ยพยายามสับขาตกแต่งจังหวะก,การเล่าเรื่องนะครับด้วยการที่ t ทม e สคริปต์ไปมาโดยในขณะที่เราเห็นเจฟฟี่กำลังลวนลามกับหุน่นนอนกอดจูบรูปคำรูปนมรูปเป้าหุน่นไปเรื่อยนะครับเราจะเห็นนะความความป่วยของเจฟฟี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาตัดเลย ตัดไปช่วงเวลานะครับที่เขาก่อเหตุล่อลวงเด็กชายชาวลาวในพีนี้เนี่ยมีจุดพีคหนึ่งจุดที่ตัวหนังอะเลือกที่จะเชื่อมโยงไปสู่สังคมและตำรวจและความไม่เท่าเทียมด้วยก็คือก็เหมือนเคยนะเจฟฟี่ก็ล่อลวงไปที่ห้องมอมยาเลี้ยงเหล้าบอกว่าจะเลี้ยงเหล้าสุดท้ายพาไปมอมยามอมยาแล้วก็จะฆ่าแล้วก็ลวนลามศพ แล้วก็มีอะไรกับศพของเด็กชาวลาวแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เด็กชาวลาวหนีออกมาได้ในจังหวะที่เด็กชาวลาวหนีออกมาได้เนี่ยข้างห้องเห็นข้างห้องรู้โดยตลอดในอีพีเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นชัดนัก,กน,นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคือถ้าเราดูจบซีรีส์แล้วเราจะรู้เลยว่าข้างห้องรู้โดยตลอดว่าเจฟฟี่เดเมอร์ทาอะไรแปลกแปลกนะครับมีกลิ่นเหม็นส่งกลิ่นเหม็นโชยมามีเสียงคนทะเลาะกันมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือปิดร้องตลอด แต่เซตอัพที่เขาเซตก็คือในอตึกที่เขาอยู่นะครับเต็มไปด้วยคนผิวดําในขณะที่เกิดเหตุเหยื่อก็เป็นคนเอเชียนะเป็นเด็กหนุ่มชาวลาว ที่อพยพมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเด็กดุ่มชาวลาวเหนียวมาได้แล้วนั่งอยู่หน้าตึกนะครับที่พักตัวเจฟฟี่เดมเมอร์ก็ตกใจนะในจังหวะนั้นเขาตกใจมากนะครับที่เห็นเหยื่อนี้ออกมาได้ตัวเพื่อนบ้านทั้งหมดบอกว่าเฮ้ยแปลกๆ,ๆนะคุณตำรวจต้องดูต้องช่วยเด็กคนนี้นะพาเขาไปโรงพักเลยพาเขาไปพาเขาไปตำรวจไม่ฟังอะไรทั้งนั้นนะครับตำรวจเลือกที่จะถามเจฟฟี่เดมเมอร์ที่เดินมาว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆอ่ะเจฟฟี่เดมเมอร์ตอบแบบขอไปทีมากตอบแบบไม่ได้มีชั้นเชิงอะไรเลยอ่ะเขาบอกแค่ว่านี่เป็นแฟนผม แฟนผมเมามากนะครับแต่สภาพของเด็กหนุ่มก็คือมีเลือดที่หัวเลือดไหลที่หัวนะครับเหลืองเกงในตัวเดียวไร้สติมึนแบบม,มึนเหมือนเมายาไร้สติแล้วในเขตเนี้ยในตัวซีรีส์เ้าให้ข้อมูลว่าเป็นเขตที่พบเจอเด็กไม่รุ่นที่มั่วสุมกันบ่อยนะครับตำรวจเขาก็แบบอ๋อได้ได้ได,ได้นี่ก็เหมือนหยอดการเหยียดมาหน่อยนะตำรวจก็ละเลยนะครับบอกอพวกคุณงิบ,งบๆนะ ผมถามเนี่ยผมคุยกับแฟนของเด็กคนนี้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชายหนุ่มผิวขาวคนนี้เขาบอกว่าเป็นแฟนอ่ะโอเคตำรวจก็ให้บริการเฉพาะคนผิวขาวช่วยกันอุ้มขึ้นไปสุดท้ายในเรื่องอะ่ะมันเป็นการที่ตำรวจช่วยเจฟฟี่แดมเมอร์ประคองเด็กหนุ่มชาวลาว ขึ้นไปบนห้องเพื่อให้เจฟฟี่ดาเมอร์ฆ่าเด็กหนุ่มคนนี้แล้วลวนลามศพของเด็กหนุ่มคนนี้โอ้โหแม่เชื่อไหมนี่ EP พสองแค่ EP พสองเท่านั้นผมเริ่มสงสัยในตัวเองนะว่าไอ้เฮียไม่นะวงเพชร นายจะผูกพันกับฆาตกรไม่ได้นะใครดูดามเมอร์แล้วรู้สึกแบบผมบ้างว่าเราผูกพันกับเจฟฟี่ดามเมอร์ผมมีความรู้สึกสองอารมณ์ในใจเสมอเลยว่าเฮ้ยเอาใจช่วยกับอยากให้มึงตายเอาใจช่วยมึงและอยากให้มึงตายเอาใจช่วยมึงและอยากให้มึงตายผมมีความรู้สึกเนี้ยตลอดมันเป็นเพราะว่าเขาให้เราเห็นชีวิตของเจฟฟี่ดามเมอร์ละเอียดมาก เดี๋ยวมันจะมีการให้เห็นชีวิตของเหยื่อที่ละเอียดมากเหมือนกันเป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันต่อมาในอีพีที่3ซีรีส์เลือกเปิดโดยการย้อนไปตอนที่เจฟฟี่เดมเมอร์ยังไม่เกิดนะครับตอนนั้นแม่ของเจฟฟี่เดเมอร์ตั้งท้องตัวเจฟฟี่เดมเมอร์อยู่กินยาเยอะมากกินยาเยอะมากและครับเยอะถึงขั้นที่แม่ของเขาอะ่ะหลอนเลยนะเออหลอนเดินเท้าเปล่าไปนั่งกลางหิมะตรงป้ายรถเมย์เอาแบบนั้นดีกว่า เนี่ยครับหลอนถึงขั้นนั้นโดยที่ทั้งคู่เนี่ยครับครอบครัวดามเมอร์สเนี่ยนะครับก็ไปปรึกษามหมอนะว่าเฮ้ยเนี่ยภรรยาผมเนี่ยแม่งกินยาเยอะมากคุณหมอก็ยังให้ยานอนหลับไปอีกให้ยากล่อมประสาทด,ด้วยให้มอฟีนให้อ้โหเยอะมากกินยาเยอะมากในขณะที่ตัวคุณนายดาเมอร์สเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ายาทั้งหมดน่ะมันทําให้ฉันหลับได้มันทําให้ฉันควบคุมสติได้มันทําให้ฉันสงบมันทําให้ฉันมีความสุข มันก็คนจะต้องกินไม่ล่ะแต่เที่ย2 6เม็ด2 6เม็ดต่อวันน่ะนะโคตรเยอะนี่ครับไม่ปกติหนังขยี้เรื่องนี้มากคือไม่ไม่ปกติสุดๆต่อมาในปี1977นะครับผมตัวหนังเลือกที่จะให้เราเห็นกิจกรรมระหว่างพ่อลูกอีกครั้งโดยการที่ตัวคุณพ่อเดเมอร์สเนี่ย เขาไปตกปลากับเจฟฟี่นะครับพ่อก็เริ่มเห็นว่าลูกชายเริ่มโตแล้วนะครับก็เลือกคุยว่าเอ้ยลูกเป็นยังไงบ้างเรื่องแบบเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็เรื่องแบบเรื่องอย่างนั้นอะเรื่อง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 เซ็กส์อ่ะพูดง่ายเรื่องเซ็กส์นะครับพ่อคิดว่าในโรงเรียนลูกเพื่อนลูกก็น่าจะมีนะสักคนที่แบบมีหนังสือโปอยู่ใต้โต๊ะแอบอ่านลูกมีบ้างปะเออพยายามจะชวนลูกชาย คุยในเรื่องที่สมควรจะคุยเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้บ่อยๆคุณหมอหลายๆท่านก็แนะนําว่าใครที่มีลูกชายนะครับก็พยายามชวนลูกคุยเรื่องแบบนี้บ้างคือวิธีการที่คุณพ่อแดมเมอร์สเนี่ยเขาทําเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่ผิดเว้ยแต่ตัวเจฟฟี่แดมเมอร์สเนี่ยไม่ใช่เด็กที่โตมาในสภาวะปกติคือตัวเจฟฟี่แดมเมอร์สเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ต่ํามากภูมิคุ้มกันหลักๆที่เขามีต่ํามาก ก็คือการคิดวิเคราะห์และแยกแยะเจฟฟี mer, mm ่เดเมอร์เหมือนเด็กที่โตมาโดยมีพ่อที่ก็ทะเลาะกับแม่อยู่ทุกวันเจฟฟี s, <S mm ่เดเมอร์เห็นพฤติกรรมตรงนี้อยู่ทุกวันซีรีส์พยายามจะสื่อสารให้เราเห็นว่าไม่มีใครมานั่งบอกเลยว่าสิ่งนี้คือผิดสิ่งที่พ่อทำามคือไล่ลูกนี่ไม่ใช่เรื่องของมึง นี่เรื่องของพวกกูสองคนมึงไม่น,นอนซะทำกันบ้านซะเจฟฟี่มันส่งผลให้คดีของเจฟฟี่เดมเมอร์สทุกคดีเริ่มต้นจากความสัมพันธ์บางอย่างเสมอเจฟฟี่เดมเมอร์เลือกเหยื่อทุกคนจากความรู้สึกเป็นหลักเห็นเหยื่อคนแรกผู้ชายถอดเสือ้อเดินนักท่องเที่ยวมีอารมณ์ทางเพศล่อลวงไปที่บ้านฆ่าเหยื่อรายแรกเหยื่อทุกคนมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเจฟฟี่แดมเมอร์ ทุกคนเพราะฉะนั้นใน E ีีนี้เราจะได้เห็นว่าเจฟฟี่เดมเมอร์สเนี่ยเขาก็ไปตกปลากับพ่อพ่อเขาก็แล่ปลาเนาะเอามาทํากับข้าวนะครับได้ปลามา2ตัวพ่อเขาแล่ไปตัวหนึ่งเจฟฟี่ก็ด้วยความเป็นเด็กอยากมีกิจกรรมร่วมกับพ่อนะครับเพราะว่าพ่อก็เล่นกับเขาอยู่ประจำนะครับเอาซากสัตว์มาผ่าอะไรอย่างนี้ก็พ่อลูกคู่นี้เล่นแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับเจฟฟี่เดมเมอร์ก็ขอพาพอผ่าปั๊บเจฟฟี่เดมเมอร์ก็สัมผัสเครื่องในแต่ครั้งเนี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยในช่วงที่กูอายุแบบ10กว่าจริงงๆอ่ะในนเรรืคับ เจฟฟี่แดมเมอร์ยังอายุแบบยังเด็กเลยนะสิกว่าเท่านั้นเองแต่นักสแสดงนะครับที่รับบทเจฟฟี่แดมเมอร์สเนี่ยครับคือตัวอีแวนพีเตอร์ณปัจจุบันเนี่ยครับตัวอีแวนพีเตอร์สเนี่ยอายุประมาณ35ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในในตอนที่ผมดูอ่ะผมจะมีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหม,มันเหมือนหน้านักสแสดงมันเกินอายุตัวละครไปสักหน่อยนะครับแต่อ่ะให้ให้ทุกคนเซตอัพไว้ก่อนวนะ่าช่วงนวเนี้ยตัวเจฟฟี่แดมเมอร์สเนี่ยสิกว่านะครับสิบกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจฟฟี่เริ่มมรรู้้สึกกกับกแบบบาแเอออยชงอ ชอบจ้องมองเครื่องในที่สะท้อนกับแสงความมันวาวของเครื่องในสัตว์ตรงนั้นความมันวาวของเลือดของอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบรู้สึกว่ามันมันสวยงามมันมีอิทธิพลต่ออารมณ์เราเว้ยซีรีส์เขาเลือกที่จะเชื่อมโยงตรงนี้เลยโดยการที่ตัดให้ซีนต่อมาคือเจฟฟี่แดมเมอร์นอนช่วยตัวเองอยู่บนเตียงเลยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเจฟฟี่แดมเมอร์นอนช่วยตัวเองคลอกับเสียงพ่อแม่ที่ทะเลาะก,กันด่าพ่อแช่งกันให้ตาย เนี่ยครองอยู่ข้างนอกก็ช่วยตัวเองไปดูหนังสือโป้ไปบรรยากาศป่วยไหล่ะ,ละเออนะครับเจฟฟี่แดมเมอร์สโตมาในบรรยากาศแบบนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหนังสือโป้กับรูปผู้หญิงทําให้เขาสําเร็จความใคร่ไม่ได้เจฟฟี่แดมเมอร์ปัดหนังสือออกไปแล้วก็นึกถึงเมื่อตอนเย็น ที่เขากําลังแล่ปลากับพ่อเขาได้สัมผัสเครื่องในแล้วเขานึกถึงความมันวาวตอนนั้นเขานึกถึงตับไตไส้พุงของปลาที่เขาล้วงออกมาเขานึกถึงเลือดที่มันเยิ้มอยู่ที่มือของเขาเลือดปลาที่มันเยิ้มอยู่ที่มือของเขานึกถึงเส้นเลือดที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์นึกถึงน้ํามันในตัวปลาที่มันเคลือบเครื่องในสักพักเขาสําเร็จความคข้ได้สําเร็จนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เจฟฟี่แดมเมอร์ เข้าใจด้วยตัวเขาเองว่ากูชอบความมันวาวของเครื่องในกูชอบเห็นเลือดกูชอบสัมผัสเลือดสัมผัสความมันวาวเห็นความมันวาวของเลือดของเครื่องในที่สะท้อนกับแสงแดดสาหรับเขามันคือ อะไรที่สวยงามและเป็นตัวกระตุ้นให้เขาเกิดอารมณ์ได้ง่ายมากต่อมาเราก็ได้เห็นนะครับว่าไอ้เรื่องที่เขาชอบเครื่องในเนี่ยมันส่งผลถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาเรียนด้วยในเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นว่าจฟฟี่แดมเมอร์เนี่ยได้เรียนกับหมูเป็นหมูหมูหมูตุวกเล็กนะครับมีเพื่อนผู้หญิงเครงข้างเขาแบบอีหมูมันดูทำไมาพวกเนี้ยเขาต้องตายเพื่อให้เรามาเรียนเนี่ย มันไม่ดีแล้วปาค่าครูเจฟฟี่แดมเมอร์ึ้นบวกกับว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเด็กๆนะครับก็บูลลี่กันนะครับบูลลี่กันแซวการ,การนู่นนี่แรงนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้โดนโดนแซวโดนบูลลี่อยู่เจฟฟี่แดมเมอร์ด้วยความที่เขาอยากผ่าหมูมากเขาโมโหเลยเขาโกรธเขาขึ้นเลยและไม่พอนะเขายัางของอาจารย์เอาหมูตัวนั้น,น่ะใส่กระเป๋ากลับบ้าน กลายเป็นว่าอาจารย์ก็สรรเสริญเยินยอว่าเอ้ยสิ่งที่เขาทํานั้นดีเขาถูกต้องจะสังเกตว่าทุกคนจะสรรเสริญเยินยอว่าสิ่งที่เจฟฟี่แดมเมอร์ทำนั้นถูกนะครับเฮ้ยรักในการศึกษาเกี่ยวกับการวิพาคษสัตว์รักในการทําเครื่องในคือมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่อย่างที่บอกว่าตัวเจฟฟี่เดมเมอร์เป็นเด็กที่โตมาโดยมีวุฒิภาวะหรือมีการคิดวิเคราะห์และแยกแยะ ต่ำมากคือไม่มีเลยและความพังต่อมาของครอบครัวแดมเมอร์สก็คือตัวพ่อนะครับเขาเหมือนกับว่าไปแอบมีผู้หญิงอื่นนะครับคุณนายแดมเมอร์สรู้ก็คือแม่งขนของเลยกับน้องชายนะครับพาน้องชายของเจฟฟี่ขึ้นรถนะครับเจฟฟี่ไม่ยอมไปด้วยนะเจฟฟี่แดมเมอร์สผนะูกพันกับพ่อมากกว่าแม่นะครับแม่ก็ตัดเพ้อเลยนะว่าเออมึงไปอยู่กับพ่อมึงเลยไปอยู่กับการชำละศพหน้ารังเกียจของมึงแล้วมึงรู้อะไรไหมว่า มึงไม่ได้รักกูตั้งแต่แรกด้วยซ้ํามึงไม่ได้อยากมีแม่แต่แรกอยู่แล้วถึงแม้ว่าไอ้การชหละศพของมึงใช่น่าเกลียดโคตรน่าเกลียดมันน่าเกลียดสําหรับกูเหมือนกันน่ารังเกียจโคตรๆเลยมึงกับพ่อมึงอะแต่มึงก็ไม่เคยคิดจะชวนแม่คนนี้ไปทําเรื่องน่ารังเกียจของมึงเลยด้วยซ้ําไปเลยมึงไปอยู่กับพ่อมึงเลยไอ้เรื่อง UFO ผมว่ามันมันคงเอามาเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เน้นว่าแม่คนเนี้ย ดูมีความแปลกๆแ,แม่ของเจฟฟี่แดมเมอร์สเนี่ยก็เลือกที่จะโทษลูกตัวเองว่าแบบเฮ้ยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอะมึงไม่ได้ช่วยเลยในความสัมพันธ์ของกูกับผัวกูอะมึงไม่ได้ช่วยเลยมึงเลือกพ่อมึงอยู่กับมึงไปเลยน้องชายเลือกกูเพราะฉะนั้นบ้านนี้แบ่งเป็น2ฝั่งแตกเรียบร้อยนะครับครอบครัวแตกแล้วเรียบร้อยส่งผลให้เจฟฟี่เดมเมอร์สนะครับคือเด็กอายุว่ากว่าเท่านั้นนะครับต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านคนเดียวและในอีพีนี้เองนะครับผมเราก็ได้เห็น เจฟฟี ammers, ica, right. ces, ่เดมเมอร์สก่อเหตุฆาตกรรมครั้งแรกก็คือเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงนะครับกับที่ผมเล่าไปตอนต้นคลิปก็คือเจฟฟี่เดมเมอร์สเนี่ยเห็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะครับผมถอดเสื้อนะใส่กางเกงตัวเดียวแล้วก็โบกมือเขาจะไปคอนเสิร์ตแต่เวลามันยังเหลือเจฟฟี่เดมเมอร์สก็ล่อลวงในการเฮ้ยพาไปบ้านเว้ยไปยกเวทนะผู้ชายยุคสมัยนั้นก็ยกเวทเล่นกล้ามกันแล้วก็แดกเบียร์เฮ้ยมึงไปเล่นเวทแดกเบียร์กันก่อนบ้านผมเดี๋ยวผมมั่ง เลี้ยงเบียอะไรอย่างเงี้ยเวลาผ่านล่วงเลยไปนานเจฟฟี่ดมเมอร์ก็เริ่มเลยนะครับเริ่มเข้าไปจูบจนตัวนักท่องเที่ยวเริ่มแบบไม่ได้แล้วมึงเริ่มมีการทะเลาะเบาแวงตัวนักท่องเที่ยวนี้ก็จะไม่อยู่แล้วไอ้ไอ้ตุ๊ดเฮียมึงอยู่กับมึงไปเลยกูไม่ไม่โอ้โหกูไม่พึ่งมึงก็ได้ไอ้ตุด๊ดหัวควยเจฟฟี่ดมเมอร์ขึ้นนะครับใช้ตัวนัมเบลอะฟาดนักท่องเที่ยวคนนี้จนเสียชีวิตนะครับผมหลังจากที่เสียชีวิต สิ่งที่เจฟฟี่ดมเมอร์ทำก็คือรูปไ like, ล์ศพก่อนที่จะช่วยตัวเองแล้วสำเร็จความคล้ายใส่ศพผมจับสังเกตใน e ีพีนี้ได้จุดหนึ่งก็คือเจฟฟี่ดามเมอร์ลงมือฆ่าเหยื่อคนนี้ในซีรีส์นะจากการที่เขาไม่อยากให้ผู้ชายคนนี้ไปคือในตัวซีรีส์ดามเมอร์สเนี่ยเขาขยี้หนักมากในจุดที่เจฟฟี่ดามเมอร์ฆ่าเหยื่อทุกคนจากการที่ผูกพัน เริ่มเกิดความรักพอเริ่มเกิดความรักเขารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ต้องอยู่กับเราตลอดสิต้องอยู่กับเราตลอดอย่าไปไหนคือเจฟฟี่ดัมเมอร์สในซีรีส์เนี่ยเหมือนเป็นเด็กที่มองหาความรักแล้วต้องการให้ความรักอยู่กับเราตลอดไปตอนท้ายๆเรื่องอะเราจะเห็นได้ชัดขึ้นว่าเจฟฟี่ดัมเมอร์สเนี่ยเหมือนฆ่าคนพร้อมกับมองหาไปด้วยว่าทํายังไงให้ความรักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอยู่กับเราตลอดไปเหยื่อรายแรกเขาเลือกที่จะ ฆ่าแล้วหั่นศพเป็นชิ้นๆเอาไปเผาแล้วเอามาทุบให้เป็นเศษเป็นผงเลยนะแล้วโรยรอบบ้านเหตุผลที่เจฟฟี่ดามเมอร,ร์ทำอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาแค่รู้สึกว่าอยากให้คนตายอยู่ใกล้ๆเขาตลอดไปตัวซีรีส์เนี่ยเขาขายี้หนักมากในจุดนี้นะแล้วเป็นอย่างนี้กับทุกคนเลยหลังจากเนี้ยเราจะรู้สึกได้กับทุกคนเลยว่าเจฟฟี่ดามเมอร์ ฆ่าคนแล้วเก็บชิ้นส่วนของเหยื่อคนนั้นอย่างละน,นิดอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยเก็บไว้เก็บไว้ที่ตัวเพราะอยากให้เหยื่ออยู่กับเขาตลอดไปไอ้จุดนี้ผมว่าตัวเรื่องเนี่ยกำลังเชื่อมโยงกับการที่เขาอะถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวบ่อยๆบ่อยครั้งมากที่เขาจะถูกพ่อกับแม่ของเขาหลังจากทะเลาะกันก็ทิ้งให้อยู่คนเดียวแบบนั้นและในตอนนี้เรายังได้เห็นอีกสิ่งหนึ่งที่เจฟฟรีย์ดมเมอร์ได้สัมผัสก็คือความย่อหย่อนหรือความเลินเล่อต่อตำรวจที่ มีต่อคนขาวก็คือมีอยู่คืนนึงเจฟฟี่เดมเมอร์เขาเมานะครับดื่มเหล้ามามีอาการมึนๆเล็กน้อยนะครับขับรถทรายเลยบ,บึบบับบับบับบบบั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 บนะครับตำรวจโบกรถรู้เลยเจฟฟี่เมาเด็กอายุ18เองเออเขาพูดว่า18จําได้แล้วอายุ18ปีซึ่งจริงๆมันต้องมันต้องจับแล้วนะจะโดนโทษโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่สิ่งที่ตำรวจทําก็คือกูไม่อยากให้มึงมีปัญหากับชีวิตอนาคตมึงอนาคตมึงยังอีกอไกล นะไอเด็ก18มึงไปซะกลับบ้านกลับบ้านไปนอนแล้วอย่าทําอย่างนี้อีกอย่าให้พวกกูเห็นหน้ามึงอีกนะครับก็คือตํารวจช่วยนะครับช่วยทําผิดก็ช่วยมันดูเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เจฟฟี่ดาเมอร์รู้สึกว่าเขาสามารถฆ่าคนได้นะเพราะว่าชิ้นส่วนของของเหยื่อก็อยู่ข้างหลังรถ ตำรวจไม่ค้นด้วยซ้าแค่ถามว่าคืออะไรเจฟฟี่ดามเมอร์บอกกิ่งไม้ตำรวจก็ไม่ค้นอ่ะกิ่งไม้ก็กิ่งไม้มึงไปซะมันเป็นจุดเหมือนจุดเริ่มต้นที่ทําให้เจฟฟี่ดามเมอร์รู้ว่าอ๋อความผิดนั้นทําได้เว้ยถ้าแนบเนียนมากพอและไม่ทําให้ใครรู้ในอีพีสีตัวซีรีส์ตัดกลับไปให้เห็นเจฟฟี่ดามเมอร์ที่โดนจับนะครับโดยกำลังโดนตำรวจสอบสวนอยู่อีกครั้งหนึ่งโดยที่ พูดถึงเรื่องเศษเท่ากระดูกของเหยื่อรายแรกที่เขาเอาไปโปรยไว้รอบบ้านนะครับเออพอไปตรวจค้นนะ่ะก็พบว่าเฮ้ยตำรวจเจอจริงๆนะครับแล้วก็เจฟฟี่เขาก็บอกนะเออว่าเออโรยไว้เพราะว่าอยากให้ตัวเหยื่อนั้นอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยไม่อยากให้ไปไหนประมาณนั้นนะก่อนที่ตัวเรื่องจะย้อนกลับมาในอดีตอีกครั้งนะครับผมโดยการที่ย้อนมาในวันที่พอ่อหลังจากหายไปนานและแม่ก็ทิ้งให้เจฟฟี่อยู่คนเดียวนะครับก่อคดีฆาตกรรมไปแล้วเนี่ย พ่อเขากลับมาเห็นสภาพเจฟฟี่อยู่ในบ้านที่แบบโอ้โ oh, ห oh, แม่เละเทกันแน่ละพ่อไปไหนตัวซีรีส์ไม่บอกด้วยซ้ําไม่ได้สนใจไม่ได้แยแสด้วยซ้ําว่าลูกคนนี้จะอยู่ยังไงแม่หลังจากที่ทะเลาะกับพ่อโบอยลูกด่าลูกชายอยู่ไปเลยงั้นมึงก็อยู่ไปเลยแล้วหนีทิ้งเด็ก18อยู่บ้านคนเดียวกลับมามึงคิดว่าจะเป็นยังไงเป็นแบบโอ้ยมีสวนใหม่เลยเว้ยบ้านแม่งรีโนเวทใหม่เลยไหม ไอ้เฮียเด็ก18อยู่บ้างคนเดียวมันก็ต้องเละเทะนะครับพ่อก็รับไม่ได้นะครับผมหลังจากที่อยู่คนเดียวปั๊บก็ไม่ได้ค่อยเข้าเรียนไม่ได้ตั้งใจเรียนก็คือผลการเรียนก็ตกโดนไล่ออกจากโรงเรียนอ่าพอโดนไล่ออกจากโรงเรียนก็ไปเป็นทหารแทนที่ว่าจะดีขึ้นกลายเป็นว่าการไปเป็นทหารก็ทําให้เจฟฟี่ได้เรียนรู้อีกว่าอ๋อมันมียาประเภทนี้เว้ยที่เอาไว้ให้คนกินแล้วได้ผลชะงัดนักคือหลับกินคือหลับปุ๊บเลย เจฟฟี่ดัมเมอร์ก็จดไว้หมดสนใจมากอโอแม่งยานี้คือทําให้คนหลับได้เว้ยแม่งใช้ดีมากแล้วเขาก็เริ่มใช้ครั้งแรกกับเพื่อนทหารด้วยกันในปริมาณคงมากพอสมควรนะพอหลับเปาะเลยแล้วเขาก็ลวนลามเพื่อนทหารคนนั้นจนสุดท้ายตัวเจฟฟี่ดัมเมอร์สก็ถูกปลดนะครับพอเขามาอยู่กับย่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าย่าเขาก็อายุมากนะเนาะเออเขาก็พยายามเ,เลี้ยงดูดัมเมอร์สอบรมดัมเมอร์สด้วยวิธีที่ ดีที่สุดแล้วเท่าที่ยายแก่ๆคนนึงจะทําได้นะครับแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมแดมเมอร์สแดมเมอร์รู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นนะครับเขาเริ่มฆ่าคนมากขึ้นล่อลวงคนนั้นคนนี้นะครับผมแดมเมอร์สล่อลวงคนมากมายมาใต้ผุนบ้านของยายเขานะครับผมแดมเมอร์สเริ่มศึกษาการใช้เคมีเริ่มทดลองเอาชิ้นส่วนคนไปใส่ในน้ำยาแบบนี้เพื่อละลายเนื้อเยื่อนะครับผมบางทีก็เอาไปลองต้ม บ้างใช้วิธีการเดิมนะครับเพื่อ,อไปต้มให้เนื้อมันเปื่อยหลุดออกไปหมดนะครับแล้วก็เอากระดูไปเผานะครับผมก่อนที่จะเอามาทุบให้ละเอียดเนี่ยเหมือนอย่างนั้นนะครับก็วนๆฆ่าคนวนๆฆ่าคนวนๆ,ๆจนมีเหยื่อรายหนึ่งครับที่เขาขายี้เหยื่อรายสุดท้ายเขาพยายามจะมอมยาเหมือนไปพลาดท่าหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ทําให้เขาเมาสติมึนเลอะเลือนมากแต่สุดท้ายนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหนังเลือกที่จะทําสคริป คืนนั้นไปเลยให้เห็นถึงตอนสุดท้ายว่า,เ,าเพื่อนของเขาเนี่ยที่มานอนด้วยคืนนี้ก็ตายและนี่ไม่ใช่เหยือ่อลายที่2ที่3มนะมันหลายคนแล้วนะครับแต่หนังให้เห็นในครั้งนี้แบบเน้นๆว่าตอนที่เห็นว่าเหยื่อตายเนี่ยเดเมอร์สก็ไม่ได้ว่าพอใจหรือชอบหรือนิ่งเฉยเขารู้สึกเสียใจด้วยซ้ำพยายามจะช่วยชีวิต ด้วยซ้าเหมือนเหมือนเด็กที่ทําไม่ถูกอ่ะไม่ไม่รู้จะทํำยังไงดีไม่รู้จ,จัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงดีก็ทําก็พยายามปั๊มหัวใจพบ๊บพบพบบบบเหมือนกับหนังจะพยายามบอกว่าเจฟฟี่ดัมเมอร์สเนี่ยเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ในอีพีเนี่ยมันเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่พยายามออกไป,ปเผชิญโลกแล้วก็ศึกษาโลกภายนอกไปพร้อมกับอยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นถ้าเป็นเด็กปกติในช่วงวัยของเจฟฟี่ดามเมอร์สเนี่ยสิบกว,กว่าเนี่ยก็คงเป็นช่วงที่ หลายๆคนเริ่มดูหนังโป๊เรียนรู้เรื่องเพศเรื่องอารมณ์ตัวเองนะครับเป็นช่วงที่เด็กบางคนก็แสดงออกด้วยอารมณ์ที่ก้าวร้าวก่าปกติเราเริ่มที่จะแสดงออกทางอารมณ์เยอะนะครับผมเจฟฟี่เดเมอร์ก็เป็นเด็กแบบนั้นนะครับแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่อย่าลืมว่าตัวหนังเขาเน้นตลอดว่าเจฟฟี่เดมเมอร์บกพ่อง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 ทางการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะครับพร้อมกับการที่ปล่อยป่าละเลยคือเล่ามาถึงตรงนี้พ่ออยู่กับเจฟฟี่น้อยมาก จริง,รงพ่ออยู่กับเจฟฟี่น้อยมากๆทําให้เด็กคนนี้ศึกษาโลกภายนอกและศึกษาตัวเองด้วยตัวคนเดียวสิ่งที่เจฟฟี่ทาเหมือนเดิมครับทาการเคลียร์เ,เคลียรศพหัน่นต้มเติม,ตมเรียบร้อยหมดแต่เก็บหัวเอาไว้ตามข้อมูลความเป็นจริงเนี่ยเจฟฟี่แดมเมอร์จะเก็บเนื้อของเหยื่อบางส่วนด้วยนะครับเอาไว้กินนะครับโอเคใน ep ที่5นี้นะครับผมตัวหนังก็ย้อนกลับมาในปี19 9 1นะครับตอนที่แดมเมอร์กำลังถูก ตำรวจสอบสวนอยู่อีกครั้งหนึ่งแต่มันจะมีเหยื่อของรายหนึ่งที่เป็นตัวเด่นๆในเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นชายผิวสีคนหนึ่งนะครับรถเสียอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะครับเจฟฟี่ดามเมอร์เขาก็อาสา่าจะไปส่งแต่จริงๆแล้วนะครับทุกคนรู้ดีนะว่าเจฟฟี่ดามเมอร์ก็คือล่อลวงเพื่อที่จะมาฆ่าและทำอนาจารแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือยายเขารอบนี้มันมันหลายครั้งแล้วนะเออยายเขาเหมือนกับรู้แหละ นหนังในเรื่องก็บอกอยู่ว่ายายเขารู้ว่าเจฟฟี่แดมเมอร์ทำอะไรแต่ยายเขาโทษว่ามันเป็นเรื่องของปีศาจเด็กคนนี้ควรจะได้รับการไถ่าบาปอะไรอย่างเงี้ยปีศาจมันครอบงําหลานฉันอยู่อะไรประมาณนี้นะในครั้งนี้ตัวคุณยายเขาก็ไม่ได้ละปีศาจมันจะทําร้ายลูกชายฉันฉันจะลงไปอยู่นะครับยายก็จะเฝ้าเหยือเอาเป็นว่าเจฟฟี่แดมเมอร์ฆ่าผู้ชายคนนี้ไม่สําเร็จนะครับก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะมา แจ้งความตํารวจในช่วงจังหวะที่เหยื่อคนนี้นะครับชายผิวสีคนนี้มาแจ้งความว่าเขาโดนวางยาเนี่ยตํารวจเหมือนจะไม่เชื่อด้วยซ้ําแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเจฟฟี่แดมเมอร์สเนี่ยมีคดีติดตัวนะเออเจฟฟี่แดมเมอร์สเนี่ยถ้าตํารวจใส่ใจสักนิดนะครับแล้วเลือกที่จะไปเช็คดูอ๋อเขาจะรู้ว่าเจฟฟี่แดมเมอร์สเนี่ยเคยก่อคดีอะไรทํานองนี้มาแล้วมีบันทึกสามารถหาข้อมูลได้นะครับแต่ตํารวจก็เลือกจะไม่ทําแต่สุดท้ายอ้าตํารวจก็เหมือนจะไปให้หน่อย นะครับอ่าได้ได้เดี๋ดวยวผมแวะไปหน่อยพอแวะไปที่บ้านปับ๊บตำรวจก็คุยกับเจฟฟี่แดมเมอร์กับยายสองสาคำนิดๆหน่อยๆเหมือนไปแค่พกปะนะครับเจฟฟี่แดมเมอร์คุณยายพูดอะไรก็ตำรวจก็เชื่อ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 สุดท้ายก็ไม่ได้จับไม่ได้จัดการอะไรนะครับมันเป็นเหมือนสวนสะท้อนให้เห็นว่าตำรวจในตอนนั้นก็เลือกที่จะให้ความสําคัญกับคนขาวมากกว่าคนดานะครับแต่สุดท้ายนะครับเจฟฟี่แดมเมอร์มาเกมตรงที่เขาไปล่อลวงนะครับหนุ่มชาวลาวคนหนึ่งเหมือนเดิมหนีออกไปได้ คราวนี้ตำรวจเขาก็มาเพราะว่าหนุ่มชาวลาวนี้เขาไปฟ้องว่าเอ้ยมีการวางยาเขาน,เนู่นนี่นะครับเขาหนีไม่ได้เขาไปฟ้องตำรวจนะครับตำรวจก็มาคราวนี้แดมเมอร์ก็เกมไปขึ้นศาลนะครับในฉากนี้เราจะเห็นด้วยซ้ำว่าศาลให้ความสำคัญไปที่แดมเมอร์อย่างชัดเจนศาลให้โอกาสนู่นนี่ก็คือแบบปล่อยอีกเจฟฟี่แดมเมอร์ก็ถูกปล่อยออกมาอีกพ่อเขาก็เริ่มไม่ไหวแล้วคืนนั้น เขาก็พยายามที่จะหามันจะมีช่วงซีนหนึ่งที่ตัวซีรีสพยายามบิวอัพนะให้ตื่นเต้นหน่อยก็คือมันจะมีกล่องคล้คลายๆเก็บเมมโมรีนะครับเก็บของต่างๆนู่นนี่จุกจิกของพ่อเขาเจฟฟี่เดมเมอร์สนะ ใส่หัวของเหยื่อในตอนที่แล้วเอาไว้หนังเขาก็เลือกที่จะบิวอัพนิดหน่อยให้ตื่นเต้นนิดนึงพ่อเขาลงไปนู่นนี่นั่นองค์คอนจะมาทุบมึงไม่เปิดใช่ไหมอ่าไม่ได้นู่นนี่ชุดสุดท้ายแดมเมอร์ก็ลอดตัวไปจากการที่รีบก่อนพ่อเขาลงไปไววๆรีบไขรบีบปุ๊บปั๊บปั๊บเอาหัวไปซ่อนพ่อเขาเปิดก็ได้เห็นว่าหนังสือเพย์บอยอย่างน้อยๆพ่อเขาคงคิดในใจว่าอย่างน้อยๆอ่าโอเคลูกกูมีหนังสือโป๊รู้สึกผิดกับการมีหนังสือโป๊โอเคโอเคอเค่าลงลงไปกินข้าวกันดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ คือจริงๆอ่ะลูกมึงอ่ะวางยาและลวนลามผู้ชายอ่ะไอเหียมึงเนี่ยนะความละเลยนะครับเราจะเห็นว่าคุณพ่อแดมเมอร์สเนี่ยเขาเขาละเลยลูกเขามากๆจากการที่เขาพลาดเรื่องลวนลามเด็กหนุ่มชาวลาวะนะครับก็ส่งผลให้เจฟฟี่ดมเมอร์สต้องเข้าคุกไปช่วงหนึ่งพอออกมาปั๊บเจอกับเหยื่อรายต่อไปก็คือชายผิวดำหูหนวก อีพีที่6เนี่ยเป็น e ีพีที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือถ้าเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ทั้งหมดนะอีพีที่6เนี่ยแทบจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนหนัง Drama er ดราม่าเทเลอร์ดีๆเรื่องหนึ่งเลยนะเปิดอีพีมาเนี่ยเขาพาเราเข้าไปในโลกของคนหูหนวกก่อนนะครับก็คือหนึ่งในเหยื่อของเจฟฟี่์เดเมอร์สนะครับโทนี่เป็นเด็กที่ตอนเด็กเนี่ยครับเขาเกิดมาโดยการที่เขาต้องกินยา บางอย่างนะครับผม่งผลให้มันเกิดเอฟเฟกกับตัวเขาก็คือเขาเสียการได้ยินและในปี1991นะครับตัวหนังเขาให้เห็นว่าตัวโทนี่เนี่ยเ,เป็นชายผิวสีที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนจะปฏิเสธความสัมพันธ์กับโทนี่เพราะปัญหาเดียวก็คือเขาหูหนวกในเรื่องอะเราจะเห็นนะว่าตัวโทนี่เขาก็ไม่ได้ถึงกับแบบ ตีอกชกหัวแล้วก็อยากจะฆ่าตัวตายโกรธแค้นโลกใบนี้เกลียดชังโลกใบนี้อะไรขนาดนั้นเขาแค่รู้สึกน้อยใจน้อยใจว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นะฉันจะได้เจอความรักดีๆรักแท้ดีๆโอ้โหมึงดูเขาจั่วอีพีนี้เฮียหนึ่งในเหยื่อที่เป็นชายผิวสีแล้วหูหนวกกำลังมองหารักแท้ที่ไม่เจอสักทีใครจะไปรู้ว่ารัก แท้และรักสุดท้ายในชีวิตของโทนี่คือเจฟฟรียดามเมอร์ฆาตรกรต่อเนื่องไอ้เฮีย <laughs> อีพีนี้คือผมแบบจุกมากอ่ะ คือหนังเขาขยี้ตัวโทนี่มากนะคือตอนที่เริ่ม EP มาเนี่ยเขาให้เห็นแล้วว่าโดนอกหกักหักอกบ่อยๆนะครับมีซีนสนทนาที่เงียบมากจริงๆผมตกใจมากนะเออนึกว่าลำโพงเสียเฮียจริงด้วยความที่เราดูหนังนะเราอินออยู่ นะครับพอเขาพาเราเข้าไปในโลกหูหนวกเขาตัดเสียงทุกอย่างหมดแล้วมันจะอื้อไปหมดแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหม่นอิมแพคชิบหายมีความฝันว่าอยากจะเป็นนายแบบด้วยเออเออเออเขาอยากจะเป็นนายแบบล่าฝันในเรื่องนี้เราก็ได้เห็นนะติดตามชีวิตของโทนี่ไปไปสมัครนะไปสมัครเอาใบไปสมัครปั๊บปับร้านต่างๆก็ไม่รับนะเพราะว่าเขาหูหนวกสุดท้ายโทนี่ก็ได้งานในวันที่โทนี่เจอกับ เจฟฟี่ดามเมอร์สเนี่ยเป็นคืนธรรมดารรมดาครับที่เขาก็ไปเต้นในบาร์เกมเหมือนเคยนะครับถามหูหนวกรับได้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเจฟฟี่ดามเมอร์แล้วเนี่ย<ๆ>เขาไม่มีปัญหาในจุดท,ที่โทนี่เป็นคนหูหนวกอยู่แล้วสําหรับเจฟฟี่ดามเมอร์คือมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเขาเลยเปิดใจทั้งคู่เลยได้เริ่มศึกษากันในวันที่เจฟฟี่ดามเมอร์กับโทนี่เริ่มศึกษากันเริ่มศึกษาดูใจเ,เ,เริ่มคุยกันเนี่ยตอนนั้นโทนี่เหมือนเริ่มเป็นเขาเรียกนายแบบสมัครเล่นแล้วนะ เออเริ่มเป็นในาแบบสมัครเล่นนะครับผมเริ่มมีงานถ่ายแบบนู่นนี่นะครับพาเจฟฟี่ไปด้วยคือสาเหตุที่ผมชอบ E ีีนี้เพราะตรงนี้แหละผมมองว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามและและมันเป็นเหมือนครั้งแรกและครั้งเดียวเลยนะที่ผมได้เห็นฆาตรกรต่อเนื่องกับชายหูหนวกที่เดี๋ยวจะเป็นเหยื่อเนี่ย ได้แสดงความรักที่บริสุทธิ์จริงๆสําหรับผมมันคือความรักที่บริสุทธิ์จริงๆนะมันจะมีอยู่ประโยคนึงที่ผมมองว่าเป็นเหมือนซีนแรกที่เราได้เห็นว่าเฮ้ยแดมเมอร์จริงๆแล้วข้างในใจเขาอะแม่งพังและเคว้งคว้างขนาดไหนทุกครั้งที่ตัวโทนี่จะคุยกับใครเนี่ยเขาด้วยความที่เขาหูหนวกนะเขาก็จะเขียนใช้วิธีเขียนปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็โชว์อย่างนี้เจฟฟี่เดมเมอร์ก็ถามมึงว่าเหนื่อยปะต้องทําแบบนี้อยู่ตลอดต้องคอยทำแบบนี้ทุกวันเหนื่อยไหมนะครับ ตัวโทนี่เขาก็ตอบแบบน่ารักนรักว่ามันก็ไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่าสําหรับฉันเนี่ยการเขียนเพื่อบอกความในใจกับคุณเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งแบบซีนนี้คือสวยงามมากใครเป็นมั่งตอนเนี้ย EP พเนี่ยผมลืมเลยลืมไปชั่วขณะเลยแล้วพอจบตอนน่ะผมผมเวอกับความรู้สึกตัวเองมากะว่าเฮ้ยกูหลงรักฆาตกรว่ะ กูแอบเชียร์ให้ฆาตกรกับเหยื่อเป็นแฟนกันมันคือซีรีส์ตัวเนี้ยในตอนเอพีที่6เนี่ยแม่งแบบเล่นกับความรู้สึกผมมากอะความรู้สึกผมเหมือนแบบกูไม่ต่างอะไรกับตำรวจสองคนนั้นเลยที่แบบเหมือนส่งโทนี่ไปให้ฆาตกรแม่งฆ่าเราไม่มีความรู้สึกจะห้ามเลยนะว่าเฮ้ยโทนี่อย่าไปอย่ารักกับมันอย่ารักกับมันผมอินไปกับโมเมนต์ตรงนั้นมากผมรู้สึกว่า โอ้โหความสัมพันธ์ตรงนี้มันน่ารักมากมันมันโอเคมันดีมากอ่ะและใน E ีนี้มันมีช่วงโมเมนต์หนึ่งด้วยที่เจฟฟี่ดามเมอร์เนี่ยแสดงอาการบางอย่างทําให้เรารู้ว่าตัวเจฟฟี่ดามเมอร์ข้างในของเขาอ่ะมันยังเด็กมากนะครับมันก็คือตัวโทนี่มาที่บ้านแล้วก็ถามว่าทำอะไรกันดีอ่อยอ่อยนะครับทำอะไรกันดีล่ะดามเมอร์ไปเอากระดาษเป็นเกมของเขาน่าจะเขียนเองนะเป็นรอยดินสอสีเขียนๆวงๆแล้วก็มันจะมีกติกาหนึ่งก็คือถ้าโทนี่นะเดินเข้ามาใกล้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแดมเมอร์ก็จะพังกระดานคือแพ้เลยนะครับโทนี่เขาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทไมทําไมต้องต้องต้อง,ต,องต้องแพ้เจฟฟี่แดมเมอร์ก็ตอบได้แค่ว่าโกรธมันเป็นแบบนั้นข่าวนี้ก็โวยวายคือมันทําให้เราเห็นเลยว่าอ๋อตัวเจฟฟี่อ่ะแม่งข้างในคือยังเด็กมาก ควบคุมอารมณ์ไม่ได้แค่มึงตอบว่าไม่รู้ก็ได้มันเป็นกฎของเกมก็ได้มันบังคับแพ้เลยใช่ป่ะเราอธิบายได้ทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเจฟฟี่ดาเมอร์โตแต่ตัวเลยข้างในยังเด็กมากแต่สุดท้ายนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคู่นี้ในวันแรกที่โทนี่มาที่บ้านเจฟฟี่ก็คือเจฟฟี่พยายามจะวางยาแต่นี่คือครั้งแรกนะ ที่เจฟฟี่ไม่สามารถที่จะวางยาได้เจฟฟี่เหมือนเหมือนรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แม่งเข้าใจเขามากที่สุดรู้สึกมีความผูกพันมากที่สุดในบรรดาเหยื่อที่ผ่านมาทั้งหมดเขาเลยรู้สึกว่า เริ่มหวั่นๆในใจวางยาไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนต้องตื่นเช้าไปทํางานเจฟฟี่ไม่อยากให้โทนี่ไปทํางานประโยคหนึ่งที่ทําให้เห็นเลยว่าไม่เข้าใจอะไรเลยเหมือนยังเป็นเด็กเป็นเด็กเหมือนเด็ก,ดกอยากได้ของอ่ะอยากได้อะไรต้องได้ก็คือตัวเจฟฟี่ถามว่ามั่นใจได้ยังไงว่าคุณจะกลับมาฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าคุณไม่ได้ไปแล้วไปเลยเพราะอย่าลืมตอนเด็กๆพ่อของเจฟฟี่ก็ให้สัญญาเหมือนกันว่าจะกลับมามีซีนที่ตัวเจฟฟี่พูดด้วยว่าพ่อผมเคยบอกว่าจะแค่แบบ วันสวันเดี๋ยวก็มาแล้วแต่สุดท้ายมันหายไปเป็นเดือนเขาเลยเป็นคนที่ไม่มั่นใจเลยว่าเวลามีคนบอกว่าจะกลับมาจะกลับมาจริงไหมสุดท้ายเจฟฟี่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ฆ่าโทนี่ไปนะครับซีนี้ทำ้ายจิตใจผมเฮี้ยเฮีนะ้ยเลยพูดจริงแล้ว EP 6นี้นะครับตัวซีรีส์ก็จบโดยการที่เจฟฟี่ เป็นซีนแรกที่ผมรู้สึกว่าผมได้เห็นเต็มๆว่าเจฟฟี่แม่งแดกเนื้อคนใน EP พีที่7นะครับผมตัวซีรีส์เนี่ยพาเราย้อนกลับมาในวันที่เจฟฟีด่ดมเมอร์โดนจับอีกครั้งหนึ่งนะครับและเป็น EP ที่ตัวหนังเริ่มขยาย สถานการณ์และขยายเหตุการณ์นี้ให้มันกว้างและใหญ่มากขึ้นโดยการที่พาเรากลับมาก่อนนะครับในคืนที่เจฟฟี่ดามเมอร์สโดนจับตัวหนังเปลี่ยนมาโฟกัสที่ป้าข้างห้องป้าข้างห้องเนี่ยมีบทบาทตั้งแต่เริ่มเรื่องแล้วนะครับในการที่ได้กลิ่นอยู่ตลอดได้ยินเสียงน,นู่นนี่นั่นตลอดโดยที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เป็นเหมือนหัวเรียกหัวแรงสําคัญในการเรียกร้อง นะครับสิทธิของคนดำเขาพูดอยู่ประโยคนึงเป็นใจความสำคัญของสถานการณ์นี้เลยก็คือการที่เราจะตีหัวมังกรเราต้องต้องตีจากทุกด้านณนะตอนนี้คดีของเจฟฟี่ดามเมอร์สส่วนใหญ่เป็นคนผิวสีและเป็นเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเราตีจากทางนี้ได้ทางกรมตำรวจนะครับโดนโจมตีเรื่องนี้หนักมากมากพร้อมกับให้เราเห็นนะครับว่าป้าข้างห้องคนนี้ไม่ใช่แค่รู้แบบเผลนๆน,นะทุกคืนป้าเขาจะต้องนอนแล้วก็ ฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลืออย่างโหยหวนทุกคืนป้าต้องได้ยินเสียงเหมือนเลื่อยไฟฟ้าหั่นเนื้อได้ยินเสียงทุบเสียงสว่านทุกคืนป้าต้องได้กลิ่นเหม็นทุกคืนเป็นเวลาหลายปีและมีซีนคายแม็กของ e ีีนี้เช่นกันเป็นซีนที่ป้าข้างห้องได้เผชิญหน้ากับเจฟฟี่เดมเมอร์ตัวเป็นๆเ,เจฟฟี่เดมเมอร์ถูกขับไล่ออกจากตึก นะครับเพราะว่าตัวป้าข้างห้องเนี่ยครับเขาไปร้องเรียนนะครับกับคนที่ดูแลตึกนี้ว่าเฮ้ยมันมีเสียงดังมีกลิ่นเหม็นนู่นนี่มันคุณทามันช่วยไม่ไหวแล้วนะมันหลายครั้งแล้วนูน่นนี่นะครับเจฟฟี่เดอมเมอร์สเลยมาหาป้าโดยการทาแซนด์วิชมาอเป็นแซนด์วิชเนื้อนะครับเอามาให้ป้าปึ๊บนะครับเพื่อมาขอโทษเจฟฟี่พูดแค่อย่างเดียวว่ากินกินเถอะกินนะครับในซีนนี้พูดตามตรงนะโคตรกดดัน เป็นอะไรที่ไม่งกดดันเฮี้ยเลยเราได้เห็นเลยว่าป้าแม่งแบบเหมือนใจดีสู้เสือสัตว์ๆอ่ะวันนั้นถ้าป้ายอมกินแซนด์วิชเนื้อของเจฟฟี่ดัมเมอร์ป้าอาจจะตายก็ได้นะแล้วผมเห็นแซนด์วิชอันนั้นแล้วแม่งโคตรขนลุกอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกรณีนะเป็นตัวอย่างให้หนังหลายๆเรื่องอ่ะว่าหนังเรื่องนี้ทำให้แซนด์วิชมันดูน่ากลัวได้เขาจำเป็นต้องไปเห็นไหมว่าแบบ เจฟฟี่แม่งไปเลาะเนื้อออกมาจากส้นตีนของศพไปเลาะเนื้ออาจากแบบช่วงหน้าอกของศพอะไรเงี้ยต้องมีไหมทั้งหมดคือการปูปูมาก่อนบิวมาก่อนทำให้ซีนเนี้ยสำหรับผมเป็นอีกหนึ่งซีนที่ชอบมากในอีพีที่8นะครับผมตัวซีรีส์เขาเปิดให้เราเห็นโมเมนต์พ่อลูกก่อนนะครับก็คือณตอนนี้ตัวเจฟฟี่เดมเมอร์ อยู่ในคุกแล้วเขาได้นั่งคุยกับพ่อเขาพ่อเขาเหมือนมีอารมณ์อัดอันมากพยายามถามลูกตลอดว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมทําไมแกถึงทําแบบนี้ฆ่าคนแล้วลวนลามศพคือคือ,ค,อคือแกเป็นอะไรเจฟฟี่ก็พยายามตอบอยู่ครั้งสองครั้งว่าแบบก็ไม่รู้อ่อก็แค่มันมันห้ามใจไม่ได้ผมเห็นว่าพ่อชอบพาผมไปพาศพสัตว์บ่อยๆแล้วก็ พ่อสนับสนุนให้ผมทํามันอะไรเงี้ยพอรีบปฏิเสธเลยว่าเฮ้ยเฮียไม่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 ไม,ไม,ไม,มึงมึงมึง,ม,งมึงจะมาโ,โหมึงจะมาโทษว่านี่คือความผิดของกูใช่ไหมก็มึงชอบอะ่ะกูก็แค่เป็นพ่อที่สนับสนุนในสิ่งที่มึงชอบอะ่ะกูก็นึกว่ามึงจะเป็นคนชอบแบบศึกษาการวิภาคษ์ศึกษาอะไรเงี้ยคือซีนเนี้ยเป็นซีนที่เราจะได้เห็นว่าพ่อคนเนี้ถึงแม้ว่าวันเนี้ลูกอยู่ในคุกแล้วนะ ความจริงเปิดเผยออกมาแล้วนะว่าลูกคุณคือฆาตรกรฆาตรกรต่อเนื่องฆ่าคนและกระทํำชำเราศพแล้วกินเนื้อของเหเยื่อไอ้เหี้ยวิปิลิตระดับเนี้ยพ่อแม่งยังโทษทุกอย่าง มันจะมีซีนหนึ่งที่กลับมาที่บ้านเขาก็คุยกับภรรยาคนปัจจุบันนะว่าเฮ้ยเนี่ยไม่น่าเลยผมไม่น่าทิ้งลูกไว้เลยเจฟฟี่เป็นแบบนี้เพราะว่าแม่ของเขากินยามากตอนตั้งท้องได้เลยคือพ่อแม่งโทษทุกอย่างโทษทุกอย่างรอบตัวยกเว้นโทษตัวเอง EP นี้ยเป็น EP ที่เน้นพ่อเป็นหลักเขาพาพ่อมาขายี้แล้วคลี่ให้ทุกคนเห็นใน EP ที่แดนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อของ เจฟฟี่ดามเมอร์เนี่ยมันแบ,บเป็นผู้ชายที่มึงโทษทุกอย่างเลยเว้ยโทษทุกอย่างที่อยู่รอบตัวจริงๆจนไปถึงฉากฉากหนึง่งเป็นฉากที่ผมมองว่าม่นโคตรหดหูพ่อเขาพยายามจะช่วยลูกเขาโดยการอ้างอิงถึงฆาตกรต่อเนื่องคนก่อนที่ผ่านมาว่ามันเคยมีคดีแบบมึงนะมันเคยมีคนที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องแบบมึงแล้วไม่ต้องถูกจําคุกตลอดชีวิตแต่ เขาต้องพิสูจน์ได้ว่ามึงอ่ะวิกลจริตมึงต้องให้การนะว่าตอนที่มึงก่อคดีอ่ะมึงควบคุมตัวเองไม่ได้ก็พยายามจะเตรียมนะครับพาทนายมามาคุยพยายามจะเตรียมเพื่อให้ลูกเนี่ยอย่างน้อยๆไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชมึงจะได้รักษาก็ยังมีความหวังอยู่นะว่าลูกที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องกระทำชำเราศพแล้วแดกศพเนี่ยจะหายได้แม้ว่าตัวเจฟฟี่แดมเมอร์เองในเรื่องม่งยังพูดอยู่เลยว่าเอาจริงๆผมก็เห็นด้วยกับทุกคนนะ ที่อยากให้ผมตายไอ้ช่วงการสนทนาตรงนี้มันก็จบตรงที่เจฟฟี่ดามเมอร์มันบอกว่าผมจะพูดความจริงนะครับก็คือความจริงตอนที่มันฆ่าคนคือ10สติชัมงปัญญะมันครบถ้วนคือการฆ่าคนน่ะสำหรับเจฟฟี่ดามเมอร์สอ่ะมันส่งผลต่ออารมณ์เขามากจริงๆแล้วจังหวะที่ซีรีส์ดามเมอร์สเนี่ยเขาใช้นําเสนอเรื่องนี้นะหมายถึงจังหวะนะจังหวะและมูทโทนและมูลรวมทั้งหมดเนี่ยเขาใช้วิธีการเดียวกับหนังเรื่องนี้เลยผมชอบมากนิมโฟเนียก นะครับนิมโฟนีแอไม่ใช่ฮิสเลียนะฮิสเซเลียมันคือการควบคุมอารมณ์ไม่ได้มากกว่าแต่นิมโฟนีแอคมันเป็นการเจาะจงไปเรื่องเซ็กโดยเฉพาะมากกว่าแล้วก็นิมโฟนีแอคเนี่ยดราม่ากดดันมากที่ผมยกนิมโฟนีแอคออกมาเพราะว่าจังหวะของซีรีส์ดัมเมอร์สเนี่ยคล้ายกาันมีการบิลลอัพเหมือนกันสร้างคำถามแล้วเอาเหมือนตัวคนคนหนึ่งอ่ะที่มีปัญหาในจุดจุดหนึงอ่ะออกมาคลี่ ให้ดูในซีรีส์ดัมเมอร์สเนี่ยเขาก็เหมือนเอาตัวเจฟฟี่ดัมเมอร์สเนี่ยออกมาคลี่ให้ดูในแบบของเขาเจฟฟี่ดัมเมอร์สเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะครับผมแล้วการฆ่าคนของเขาเนี่ยมันส่งผลต่ออารมณ์เขาเยอะมากหนึ่งอย่างที่เป็นปัญหาของเจฟฟี่ดัมเมอร์สสุดๆและจริงๆเรื่องนี้สําคัญมากคือเขาไม่สามารถช่วยตัวเองจากการเห็นรูปโป้หรืออะไรได้เลยเขาจะต้องนึกถึงแบบเครื่องในสัตว์เลือด ความแวววาวของเครื่องในความอะไรอย่างเงี้ยถึงจะสําเร็จความใคร่ได้สําเร็จเพราะฉะนั้นมันเลยส่งผลถึงการฆ่าคนของเขาเวลาเขาเห็นเ,เลือดเห็นเครื่องในเนี่ยมันเลยทําให้เขามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยคือปัญหาหลักของตัวเจฟฟี่ดามเมอร์สทำให้เขาไม่สามารถ อดใจที่จะไม่ฆ่าคนได้ในอีพีนี้มีช่วงเหตุการณ์หนึ่งใหญ่ๆนะที่เป็นหัวใจของตอนนี้และผมชอบมากๆเหมือนกันนะครับก็คือซีนที่ครอบครัวเหยื่อออกมาพูดทีละบ้าน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 ว่าเขารู้สึกยังไงทุกคนก็พูดด้วยความตัดพอเสียใจบางคนก็สาบแช่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกันก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 บที่ตัวเจฟฟี่แดมเมอร์ขึ้นพูด ตัวเจฟฟี่เดเมอร์เขียนข้อความในใจนะครับขึ้นมาพูดต่อหน้าศารใจความของข้อความนั้นเขียนประมาณว่าคดีนี้ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่คดีที่เกิดขึ้นเพราะความต้องการการเป็นอิสระตัวเขาอ่ะก็อยากจะให้ตัวเจฟฟี่เดเมอร์คือตัวเขาเนี่ยโดนประหารหรือตายไปซะเจฟฟี่เดเมอร์บอกว่าเขาไม่เกลียดใครเลยเขาเข้าใจด้วยซ้ําในช่วงอารมณ์โมโหข,ของครอบครัวเยอะทั้งหมด หน้าตอนนี้เขารู้แล้วว่าตัวเขาป่วยและชั่วร้ายหรือบางทีก็อาจจะทั้งคู่หลังจากเขาโดนจับเขาพยายามพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อชดใช้แต่จริงๆแล้วตัวเขาก็เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เขาทำลงไปไม่ว่าจะทำอะไรมากแค่ไหนก็ไม่สามารถชดใช้ได้มีสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามทาและมันเป็นสิ่งที่เขาทาได้มากที่สุดแล้วก็คือการระบุตัวตนของคนตายจากเศษชิ้นเนื้อที่ยังเหลือแต่ มันไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรเลยแล้วก็หันกล้องไปที่คุณพ่อดามเมอร์สนะครับแล้วโหเออค่อยอ,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 อื้ออืออซีนนี้คือเดอะเบสเฮี้ยๆเลยซีน,นี้คือซีนที่ทำให้รู้ว่าพ่อในวันสุดท้ายที่รู้ว่าลูกจะโดนขังคุกตลอดชีวิตอะ่ะก็ยังดือ้อจบคำให้คำของศาลออกมาณตอนนั้นน่ะก็ยังไปเดินไปด่ามเมียอยู่เลยนะโทษทุกคนโทษทุกอย่าง โทษยา26เม็ดที่เมียมึงกินโทษตอนที่เมียมึงออกไปมึงไม่คิดบ้างอะว่าทั้งหมดเกิดจากมึงไม่ใส่ใจจุดเริ่มต้นของความผิดมันอยู่ที่มึงเว้ยจนสุดท้ายตอนท้ายอีพีเราก็ได้เห็นเศษเสี้ยวหนึ่งที่พ่อเขาก็เริ่มและ้ะกอดลูกแล้วก็ขอโทษมันเป็นพ่อ,พอเองก็ถือว่ายังดีนะครับที่ตัวคุณพ่อดาเมอร์รู้สึกว่าโทษตัวเองซะบ้าง มีพิี่9นะครับเปิดออกมาให้เห็นว่าดามเมอร์สเนี่ยมีมีแฟนคลับนะครับมีแฟนคลับนะครับมีคนเขียนจดหมายถึงดามเมอร์สมีการตั้งฉายา,ยาให้ดามเมอร์สแล้วนะครับในงานฮาโลวีนมีคนแต่งชุดเป็นดามเมอร์สในฉายามิวฮอกกิสคารดิบอลมีการเขียนจดหมายเข้ามาในคุกเพื่อขอายเซ็นดามเมอร์สหลังจากที่ดามเมอร์สรู้ว่ามีแฟนคลับชอบเขาอะไรอย่างเงี้ย ดเมอร์ก็พยายามทําตัวอย่างที่แฟนขับอยากเห็นมันย้อนกลับไปตอนเด็กนะครับที่มีเพื่อนเขาบอกว่าเอ้ยมึงทําเป็นไอ้นั่นน่อยเด้แล้วก็แดเมอร์ทาท่าเป็นแบบเหมือนเป็นคนพิการเนนพื่อล้อเลียนให้เพื่อนหัวเราะอย่างนั้นนะครับคือเป็นจุดที่ผมมองว่าจริงๆแล้วข้างในของแดมเมอร์สยังเป็นเด็กเด็กมากแดมเมอร์ดูเป็นเด็กที่เพิ่งได้ของเล่นใหม่ได้ชื่อเสียงมาในตอนที่อยู่ในคุก ติดคุกต่อชีวิตมีการเคลื่อนไหวของครอบครัวของเหยื่อก็คือครอบครัวของเหยื่อนะครับรู้ว่าตัวเดมเมอร์สอยู่ในคุกพ่อของเขาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเจฟฟี่เดมเมอร์สฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นลูกชายเขาเนี่ยลงหนังสือเป็นที่สนใจมากหนังสือจะออกขายแล้วมีทีท่าว่าจะขายดีเจฟฟี่เดมเมอร์สไปออกรายการทีวีบอกเล่าชีวิตตัวเองกลายเป็นเหมือนคนดังในขณะที่ครอบครัวของเหยื่อโดนขู่โทรไปกวน นะครับโดยเฉพาะครอบครัวของชาวลาวในอีพีนี้เราจะได้เห็นว่าครอบครัวของชาวลาวเนี่ยโดนโทรไปแล้วก็ก่อกวนมึงโลสัมเภากลับบ้านไปเลยมึงไม่ต้องมาอยู่สุดท้ายเราได้รู้ว่าคนที่โทรมาก่อกวนครอบครัวของเหยื่อคือตำรวจไม่พอนะไอ้ตำรวจสองคนที่ปล่อยให้เด็กชายชาวลาวอะไปกับแดมเมอร์แล้วโดนแดมเมอร์ฆ่าโดนโทษนิดหน่อยสวันออกมาทำงาน มันก็ไม่ได้สอวันหรอกผมเปรียบเปยว่ามันสั้นนิดเดียวออกมาปั๊บโดนสรรเสริญเยินยอให้กำลังใจเราต้องอยู่ข้างกันเราต้องไม่ทิ้งกันในขณะที่ตึกที่ดาเมอร์สอยู่ก่อนจะโดนจับตรงนั้น่ะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเดินมาหน้าตึกมาถ่ายรูปทําท่าบิ่เคอครอบครัวของเหยื่อมาเห็นเขาก็ไม่พอใจอะดีหดหูมากหดหูฮี้ยสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เจ้าของอาคารตรงนั้นนะครับเขาก็ตัดสินใจที่จะทุบทุบอาคารตรงนั้นทิ้งนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาอะไรเลยนะครับคนจะได้ไม่ต้องไปถ่ายจะได้ตัดปัญหาทั้งหมดแม่งทุบทิ้งเลยนะครับโดยมีป้าข้างบ้านนะครับป้าข้างห้องอเป็นแกนนําว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆคุณคุณสร้างอนุสาวรีย์คนที่เสียชีวิตจากคดีแดมเมอร์สเอาไหมนะครับอย่างน้อยๆให้ทุกคนไม่ลืมนะว่าเฮ้ยคดีแดมเมอร์สมันมีจริงๆ EP ที่สิบ EP สุดท้ายนะครับเปิดเรื่องมาแบบ ตกใจนิดนึงเป็นเรื่องราวของจอห์นเวนเกรซี่นะครับฆาตกรต่อเน,นื่องอีกหนึ่งคนนะครับที่แต่งตัวเป็นตลกนะครับในเรื่องเนี่ยเขาเอามาเชื่อมโยงกันแค่ว่าจอห์นเขาเชื่อว่าเขาตายแล้วเขาจะได้ไปขึ้นสวรรค์เพราะว่าเขาเคยชำระล้างบาปไปแล้วอะไรประมาณนั้นมันส่งผลให้ตัวเจฟฟี่ดาเมอร์สเนี่ยเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ การที่เข้าไปคุยกับพระเจ้าชำระล้างบาปมันทําให้บาปเราหายไปหมดจริงๆริงไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่เขาสารภาพความในใจต่อนหน้าศาลเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะชําระล้างบาปทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าเขาหามหมดแล้วบนโลกใบน,นี้มันไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่ากับสิ่งที่เขาทําลงไปแต่คราวนี้พอเขาได้ยินจอนที่โดนสัมภาษณ์ในทีวีเขาก็บอกว่ามันก็น่าจะเป็นวิธีที่น่าจะได้ละมั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปคุยกับบาทหลวงมันมีบาทหลวงท่านหนึ่งนะครับที่ ให้คำปรึกษาของเจฟฟี่นะครับผมที่น่าเศร้าที่สุดก็คือคนที่มาเป็นบาดหลวงให้คำปรึกษาเจฟฟี่ก็คือชายผิวสีที่มันเหมือนเหยื่อที่มึงฆ่ามาก่อนหน้านี้นนสุดท้ายเจฟฟี่ตัดสินใจที่จะทําการทําพิธีล้างบาปทําพิธีล้างบาป,าบาปเอาตัวเจฟฟี่นอนอยู่บนอ่างกดในน้ําสวดนมนูนนี่นะครับตัดสลับกับตัวจอร์นเวนเกรซี่ที่ฉีดสารพิษเข้าตัวแล้วก็ตายไปคือตัวหนังเขาขยี้หนักมากนะให้เรา รู้สึกสงสารและเห็นใจฆาตรกรคนนี้นะครับถ้าถามผมว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรผมจะรู้สึกแค่อย่างเดียวครับว่าตัวหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นใจฆาตรกรเหมือนพยายามสร้างให้คนดูสงสารฆาตรกรนะแล้วตัวซีรีส์ประสบความสำเร็จด้วยนะเพราะว่าตอนผมดูถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมผมเริ่มแบบเข้าใจว่าตัวเจฟฟี่ดัมเมอร์แม่งแบบเปลี่ยนไปแล้วจริงๆผมเริ่มกลายเป็นพ่อ คุณพ่อดามเมอร์สที่เห็นดามเมอร์สเป็นลูกตัวเองแล้วแบบเห็นตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะแล้วเราเรารู้สึกจริงๆว่าตัวเจฟฟี่แม่งน่าจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆจ,จ,จนสุดท้ายนะครับต้องไปทองคาสะอาดลงยิมไปเจอกับชายที่เป็นฆาตรกรเหมือนกันนะครับเขาเป็นคนผิวสีนะเจฟฟี่โดนผู้ชายคนนี้ฆ่านะครับหลังจากผู้ชายคนนี้ฆ่า เจฟฟี่แล้วก็ไม่มีท่าทีตื่นตระหนกนะเหมือนทําภารกิจฆ่าปีศาจได้สําเร็จแหละและช่วงสุดท้ายนะครับทางคุกนะครับเขาก็ต้องเรียกพ่อเขาเข้ามานะเพื่อที่จะรับทราบว่าลูกชายคุณถูกลอบฆ่าในคุกนะครับจังหวะน,นี้พูดเลยนะเป็นจังหวะที่ผมแฟลชแบ็กเลยภาพตอนที่พ่อแม่งชวนเจฟฟี่ไปตกปลาพ่อชวนเจฟฟี่ไปผ่าซากสัตว์พ่อชวนเจฟาาเจฟี่ไปทำนู่นทำนี่ทุกกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นระหว่างพ่อลูกอะ่ะมันแฟลชแบ็กเข้ามาในหัวผมแบบ พรางพลูแบบโอ้โหแม่งสุดเฮีย้ยจนสุดท้ายเรื่องราวที่เจ็บปวดที่สุดที่แม่งแบบผมว่าแม่งขอโทษนะมันเฮีย้ยมากอะเจฟฟี่ดัมเมอร์เป็นฆาตกรต่อนเนื่องดังมากทางการเขาต้องการสมองเพื่อเอาไปศึกษาว่าทำไมเจฟฟี่ดัมเมอร์ถึงกระทำการโหดเหี้ยมได้ขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่เขาอะบอกว่า ให้รัฐบาลทําได้เลยคืออย่างน้อยได้ทําประโยชน์เหลือแค่สมองได้ทําประโยชน์ก็ยังดีแต่พ่อเขาบอกว่าเฮ้ยลูกเราต้องการให้ว่าหลังจากที่ตายอ่ะไม่ต้องการให้ศพผมไปไหนทั้งสิ้นคือเผาทั้งหมดห้ามเอาไปทาอะไรนี่คือความต้องการของลูกชายถึงแม้ว่าตอนจบมันจะจบลงที่อ่ะสุดท้ายอ่ะสมองของเดมเมอร์ก็เลือกตัดสินใจที่เอาไปเผาแต่เขาตั้งใจโยนโจทย์มาให้เราเลือกข้างสุดท้ายจุดจบของเจฟฟี่เดมเมอร์คือเป็นอะไรบ้าง เป็นก้อนเนื้อที่ทุกคนสาบแช่งเป็นก้อนเนื้อที่อยู่ในเตาเผาละลายหายไปกับการเวลานอกจากสร้างความเดือดร้อนแล้วไม่เคยสร้างอะไรอีกเลยแล้วที่น่าขดหูที่สุดก็คือข้าวของทุกอย่างของเจฟฟี่เดมเมอร์สกลายเป็นของสะสม มีคนประมูลเลื่อยเจาะก,กะโหลกของเจฟฟี่แดมเมอร์สมีคนประมูลแฮนซ์ซอ่แฮนด์ซอเลื่อยของเจฟฟี่แดมเมอร์สข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างของเจฟฟี่แดมเมอร์สที่อยู่ในห้องนั่นนะ่ะถูกเอาไปประมูลแล้วที่เฮี้ยที่สุดก็คือเงินที่ประมูลได้กับเหยื่อด้วยอันนี้ผมผมมองว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่เหยื่อไม่ควรทําแต่สำหรับผมที่พูดว่าเฮี้ยก็คือลูกชายเขาตายในขณะที่เงินที่เขาถือเนี่ย เต็มไปด้วยความคลั่งไคล้ที่ทุกคนมีต่อฆาตกรต่อเนื่องคนนี้อู้หูสําหรับผมนะหนังเรื่องเนี้ทําให้ผมรู้และเข้าใจว่าฆาตกรต่อเนื่องที่ว่าวิปริตอย่างเจฟฟี่ดมเมอร์สแล้วเนี่ยยังไม่วิปริตเท่าสังคมที่อยู่รอบตัวกับเจฟฟี่ดมเมอร์สเลยให้ตายเถอะเพราะฉะนั้นนะครับผมสําหรับผมนะซีรีส์ Netflix d a ามเม เป็นซีรีส์ที่พยายามเอาฆาตรกรต่อเนื่องหนึ่งคนมาคลี่ให้ทุกคนเห็นมันอาจจะมีแผลบ้างสําหรับผมแผลหนึ่งแผลที่ผมไม่ชอบเลยก็คือเขาให้อีแวนพีเตอร์สเล่นเป็นเจฟฟี่เดมเมอร์สตั้งแต่ช่วง18เลยจนถึง31ตัวอีแวน35ตอนเจฟฟี่เดมเมอร์สโดนประหาร31มแม่งยังอ่อนกว่าอยู่ดีแต่อ่ะสามสมันยังไม่ต่างกันมากมันได้แต่คราวเนี้ยตัวอีแวนพีเตอร์สเนี่ยเขาเล่นเป็นเจฟฟี่เดมเมอร์สตอน18ด้วย ผมงงเลยด้วยตอนแรกอะ่ะเกือบงงเลยว่าเฮ้ย,เ,ยเด็กสิบแปดเหรอเอ๊ะทำไมมันดูมัน30 <laughs> ิเหมือน <laughs> เหมือนคนอายุ30ใส่วิกใส่แว่นอะแต่ว่าสำหรับผมที่เหลือนะก็คืออยู่ในมาตรฐานที่ดีผมกลับรู้สึกว่าจังหวะที่ซีรีส์ตัวนี้ทําได้บ่อยๆก็คือเอาท้ายมาเริ่มแล้วก็ค่อยสตาร์ทเชื่อมโยงจาก เหตุการณ์บางอย่างแล้วภายในตอนแต่ละตอนน่ะมีบางตอนด้วยอย่างชายหูหนวกถูกไหมครับเขาจะเล่าความสัมพันธ์ช่วงดราม ah, ่าโอ้โหเส้นนี่คือเรื่องราวชีวิตของเหยื่อคนหนึ่งแต่จริงๆเขาก็ขยี้อยู่ไม่กี่คนนะแต่ว่าเนี่ยตอนขย,ยี้เรื่องชายหูหนวกโทนี่เนี่ยโอ้โหผมผมชอบความสัมพันธร์ระหว่างเจฟฟี่กับโทนี่มากและในตอนที่เขาเล่าเรื่องราวของโทนี่เนี่ยในคืนก่อนที่ตัวโทนี่จะโดนฆ่าเออเอามาเริ่มก่อนแล้วก็ค่อยไปเล่ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยผมว่า ไอ้ทริคอันนี้เป็นทริคเดียวที่ตัวซีรีส์เลือกใช้บ่อยสุดแล้วผมมองว่าเขาเอามาเล่าได้อย่างดีด้วยสำหรับผมนะที่เป็นคอเฮลเลอร์เทเลอร์นะผมขอให้ซีรีส์แดมเมอร์สเอาไว้ที่8.5คะแนนครับ สำหรับผมอมองว่าคือถ้าเขาสามารถลบปัญหาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุของตัวละครกับนักสแสดงที่มันไม่สัมพันธ์กันนแต่อะ่ะสุดท้ายแล้วตัวอีแวน f e ฟีเตอร์สำหรับผมนะทําได้ดีครับผลงานครั้งนี้ทําได้ดีนะครับผมเนี่ยม,มันมันมีมันมีเฮียในดีมีดีในเฮียอยู่ในซีรีส์ตัวนี้นะครับแต่สุดท้ายก็คือผมชอบแล้วก็อย่าลืมนะถ้าใครที่ต้องการหาแว่นกองแสงอยู่นะครับผม อัปตัสลองดูเชร์ชร์แชร์ผมเชร์นะครับเพราะว่าผมใช้อยู่ประจำเออดีนะครับใช้อยู่ประจำก็เลยรู้ว่าดีไงแล้วก็มาบอกต่อนะครับผมแล้วก็โค้ดเวอร์มูฟวิสลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่ครรทับใจหรือที่จะจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้งไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ